ดับไปตอนไหนไม่รู้ครับเมื่อกี้ผมอัดเสร็จไปแล้วมาดูวิดีโอมันตัดจากที่2วิด้วยงงตัวเองมากๆเลยอ่ะมาอีกทีนึงไวๆก็เป็นควิซของวันพุธนี้นะครับ solid แล้วก็ phase diagram มาดูกันอันที่1ก็คือผมจะถามเกี่ยวกับการคำนวณความหนาแน่นนะครับของสารคราวนี้ต้องดูไปเรื่อยๆด้วยการคำนวณความหนาแน่นเราก็จะใช้สูตรว่า d เท่ากับ zm ส่วน na ห้อย v นะครับโดยที่ตัว z เนี่ยก็คือจำนวนอะตอมต่อยูนิตเซลล์นะครับ z ก็จะมีค่าตามไอตัว sc bcc แล้วก็ fcc นะครับถ้าเป็น sc ก็คือมี z เท่ากับ1 bcc 2 fcc มี4หรือมี4อะตอมต่อ1ยูนิตเซลล์ซึ่งแน่นที่สุดเลยนะครับส่วนตัว v นะครับก็จะเป็นเรื่องของความยาวขอบในเรื่องของปริมาตรของลูกบาศก์เนาะซึ่งมันคิดจากความยาวขอบตรงนี้เนาะซึ่งหน่วยเป็น A นะครับแล้วมันเป็นลูกบาศก์สี่เหลี่ยมด้านเท่าทุกอันก็จะเป็น V จะเท่ากับ A คูณ A กว้างคูณยาวคูณสูงหรือเท่ากับ A ยกกำลัง3นั่นเองโดยต้องทำหน่วยของปริมาตรให้อยู่ในรูปของลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งโจทย์มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นมันให้มันเป็นนาโนเมตรเปลี่ยนให้เป็นลูกบาศก์เซนก่อนก็จะได้ว่า 0.352 นาโนเมตรกระจายออกไปก็จะเป็น 0.352 นาโนคือ10กำลังลบ9หน่วยเมตรผมจะทำให้10กำลังลบ9ตัวนี้แยกออกมาเป็น10ยกกำลังลบ2ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นตัวเซนไงเซนติเพราะงั้นถ้า10กำลังลบ9ตัวนึงเป็น10กำลังลบ2อีกอันนึงอะไรที่เอามารวมกันได้9ครับนั่นก็คือ10กำลังลบ7เพราะเลขยกกำลังเวลาฐานมันเท่ากันฐานมันเลข10เหมือนกันนะครับฐานเลข10เหมือนกันเอากำลังตรงนี้มาบวกกันนะลบ7บวกลบ2จะได้ลบ9พอดีตรงนี้นะปึ๊บส่วนด้านหน้าเขียนเหมือนเดิมเท่ากับ 0.352 คูณ9ตรงนี้ก็ยังเป็นหน่วยเมตรอยู่แต่ผมจะแปลงตัวนี้ให้กลายเป็นเซนตินั่นเองสุดท้ายเราก็จะได้ว่า 0.352 คูณ10กำลังลบ7แล้วก็หน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วแล้วก็ปรับเลขให้สวยนิดนึงหรือจะไม่ทำก็ได้ผมไม่ว่านะไม่ทำก็ได้เพราะมันก็เสี่ยงผิดเหมือนกันการที่จะทำให้ตรงนี้เป็น10กำลังลบ8นะครับเพราะมันจะไปตัดสมัยก่อนทำอย่างนั้นเนาะแต่สมัยนี้ก็แล้วแต่พอกำลังติดลบมากขึ้นจุดต้องเลื่อนไปถอยหลังนะครับก็จะเป็น 3.52 คูณ10กำลังลบ8เซนติเมตรโอเคก็ไปแทนค่าในสูตรเลยก็จะเป็น d เท่ากับ z m ส่วน n a เลขอะโวคาโดนัมเบอร์ v นะครับ z ก็คือเมื่อกี้รู้แล้ว z เป็นอะไรครับเป็น fcc เห็นไหมเป็น fcc fcc ก็ต้องมีเลขเท่ากับ4นะครับก็แทนค่าไป z ก็เป็น4คูณด้วย m น้ำหนักโมเลกุลของโครเมียมก็ไปเปิดตารางธาตุดูก็จะได้เท่ากับ52หารด้วยเลขอะโวคาโดจำได้ยังเนี่ย 6.02 คูณ10ยกกำลัง23นะครับแล้วคูณด้วย v ผมใช้สีชมพูแล้วไง v ก็ต้องเป็น 3.52 คูณ10กำลัง -8 อันนี้คือ a ใช่ไหม a ใช่ป่ะแล้วก็ยกกำลังอะไรยกกำลัง3นะครับอย่าลืมนะความยาวตามขอบเซลล์ก็คือตัว a ตัวนี้คิดเลขออกมาคุณก็คือคิดเลขก็จะได้คำตอบคำตอบหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับแบบนี้ต่อไปชื่อการจัดเรียงอะตอมในผลึกโครงสร้างบรรจุที่ที่สุดที่เรียงเป็นชั้นๆแบบ A B A B จำได้ไหมมันอยู่ในเรื่องพวกนี้ใช่ป่ะในเรื่องนี้โครงสร้างบรรจุที่ที่สุดนะครับ A B A B ก็จะต้องเป็น S C P S C P หรือhexagonal cross packet โครงสร้างบรรจุชิดที่สุดแบบ hexagonal นะครับมียูนิตเซลล์เป็นแบบไหนยูนิตเซลล์มีอยู่3แบบที่เราเรียนเห็นไหมอยู่3แบบคือ SC BCC แล้วก็ FCC ชิดสุดก็ต้องเป็นอะไร FCC ที่มีอะตอมอยู่ถึง4อะตอมใน1ยูนิตเซลล์งั้นยูนิตเซลล์เป็นแบบ FCC
อะตอมในผลึกมีเลข coordination เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่อง scp ccp เนี่ยตอบไปเลยครับ12ชิดแน่นอนบนล่างและมีที่ว่างร้อยละตรงนี้อาจจะถามเป็น2แบบนะอาจจะเป็นอะตอมครอบครองพื้นที่เท่าไหร่ถ้าครอบครองพื้นที่คือ 76% แต่ถ้าเกิดที่ว่างเขาถามที่ว่างที่ว่างก็คือที่เหลือแหละร้อยละก็ต้องเป็น24นะครับร้อยละ24หรือถ้าไม่ตอบร้อยละก็ตอบเป็น 24% นะครับอยู่ในหน้านี้ตรงนี้มองเห็นไหมอยู่แถวๆนี้26 24นะครับไปดูด้วยต่อไปแบบที่3มีกล่องลูกบาศก์มาให้นะครับแล้วก็ลองดูว่าลองนับดูว่ามีลูกกลมๆเนี่ยอยู่อย่างละเท่าไหร่แล้วคิดเป็นสูตรอย่างนี้นะครับมาดูสีเข้มก่อนสีเข้มคือ x งั้นเรามาดู x x จะมี2แบบครับคือที่มุมครับ x ที่มุมก็จะมี8มุมคิดเป็น1ส่วน8ใช่ไหมที่มุมแล้วมี8มุมคูณ8เท่ากับ1มารวมกับ x ที่หน้ามีสีดำที่หน้าด้วยใช่ไหมเราต้องแยกนะครับที่หน้าก็คือ1 2 3 4บนล่างซ้ายขวาแล้วก็หน้าหลังเป็น6มี6หน้าแต่ว่าแต่ละหน้าคิดเป็น1ส่วน2ที่อยู่ในกล่องในหน่วยเซลล์ในเซลล์หน่วยนะครับก็จะกลายเป็น3งั้น x ออกมารวมกัน3บวก1เป็น4อะตอมใน1หน่วยเซลล์ต่อไป y จะอยู่ในกล่องหมดเลยดูดีๆอยู่ในกล่องหมดเลยเห็นไหมผมจะซูมให้ดู1ตัวมาดูตัวนี้นะจะเห็นว่าไอ้พวกนี้อยู่นอกกล่องหมดเลยใช่ไหมนอกอยู่ที่ขอบอยู่ด้านนอกหมดเลยนะครับแม้แต่ไอ้ตัวนี้ที่อยู่ด้านหลังก็อยู่ด้านนอกกล่องแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเส้นพันธะที่ชี้เข้าไปในกล่องหมดเลยเห็นปะอันนี้ก็ชี้เข้ามาตรงกลางนั่นหมายความว่าชัวร์ๆเลยว่าไอ้ตัวนี้ครับจะต้องอยู่ด้านในเต็มอะตอมของมันเต็มไอออนหรือพูดภาษาง่ายๆเต็มลูกนะครับเพราะงั้นมีกี่ลูกครับ1 2 3 4ลูกงั้น y ที่อยู่ในกล่อง4อันก็เลยคิดเป็น4ด้วยเราก็จะตอบว่า x เท่าไหร่ x 4 y 4ตอบอย่างนี้ก็ผิดครับเพราะต้องได้เป็นสูตรอย่างง่ายถูกไหมสูตรอย่างง่ายก็ต้องเป็น x 4 y 4อาจารย์ผิดช่วยเอาเลขอะไรก็ได้หารให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำที่หารไม่ได้อีกแล้วอย่างข้อนี้เอา4หารคุณก็เห็นเลยใช่ไหมก็จะกลายเป็น xy นะครับยกตัวอย่างสูตรอย่างง่ายอีกหน่อยนึงอย่างเช่น x 6 y 4เฮ้ยทำไงวะ x 6 y 4เอาอะไรหารดิ2ดิเอา2หารตลอดเอา2หารตลอดก็จะเป็น x 6หาร2ได้3 4หาร2ได้2เนี่ยหารต่อไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือสูตรอย่างง่ายโอเคไหมโอเคป่ะสูตรอย่างง่ายต่อไปข้อ4จากเฟสไดอะแกรมที่กำหนดให้ครับอ๋ออันนี้หมูเลยถ้าคุณรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือของแข็งอันนี้คือของเหลวนะโซนตรงนี้แล้วก็โซนตรงนี้จะเป็นแก๊สเส้นที่แสดงการควบแน่นควบแน่นครับควบแน่นคือเปลี่ยนจากฮะ เปลี่ยนจากคุณดูเนี่ยฝนกำลังตกเลยเปลี่ยนจากไอให้กลายเป็นของเหลวแล้วเรียกว่าการควบแน่นนะครับก็ต้องเป็นเส้นอะไรครับรอยต่อระหว่างของเหลวและแก๊สต้องเป็นเส้นนี้ตอบเป็นเส้น BD เวลาตอบเส้นต้องตอบ2จุดเนาะจุด B และจุด D เชื่อมกันกลายเป็น1เส้นถ้าคุณบอกเส้นใดแสดงการควบแน่นแล้วตอบมา B มันเส้นหรือเปล่ามันจุดมันไม่ใช่เส้นมันคือจุดนะครับบริเวณจุดใดที่สถานะเป็นแก๊สตอบเลยสถานะอะไรตัว J จริงๆตอบ F มาก็ให้นะแต่ว่าตอบ J ก็ได้ตอบ7ผมว่าจะดูดีกว่านะครับตอบ F ก็แฮะ F ด้วย F ด้วยตอบมาอันเดียวก็พอโอเคจุดวิกฤตคือจุดใดจุดวิกฤตคือจุดสิ้นสุดทางระหว่างการควบแน่นหรือของเหลวของเหลวกับแก๊สก็คือสิ้นสุดทางนี้ไปสุดตรงไหนสุดตรงนี้แสดงว่าเป็นจุด D นะครับตอบจุด D เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพวกพี่คุณเนี่ยโอ้ยจุดวิกฤตคือจุดที่สูงสุดตอบจุด C ผิดไม่ใช่มันต้องเป็นเส้นรอยต่อระหว่างสถานะของเหลวและแก๊สนะครับจุดที่จุดใดสารเป็นของไหลเหนือวิกฤตถ้ามันเหนือวิกฤตแสดงว่าต้องเลยจุดอะไรออกไปจุด D
นิยามของมันคือของไหลเนืองวิกฤตคือโซนที่ความดันสูงกว่าจุดวิกฤตแนวนี้และอุณหภูมิสูงกว่าจุดวิกฤตแนวนี้ถูกไหมงั้นมันคือพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นของไหลเนืองวิกฤตนะครับตอบจุดอะไรครับมีอยู่จุดเดียวก็ต้องเป็นจุด G ที่จุดใดสารมีสารสาธารณะร่วมกันจุด B แน่นอนนะครับหรือจุดร่วม3หรือ triple point ความหนาแน่นของของเหลวมากกว่าหรือน้อยกว่าของแข็งอันนี้ถ้าจำได้มันจะคล้ายๆกับคาร์บอนไดออกไซด์เนอะไม่ใช่น้ำแน่นอนถ้าน้ำคือของแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ของแข็งมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวหรือพูดอีกอย่างนึงของเหลวมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าของแข็งโอ้ยไทยเป็นไทยต่อไปการเปลี่ยนแปลงจาก S ไป I S อยู่นี่ I อยู่นี่ S ไป I อย่างนี้เราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยตอบเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของอะไรครับเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเอออย่างนี้เราก็จะเรียกว่าการหลอมเหลวไม่ใช่การละลายนะการหลอมเหลวเดี๋ยวละลายจะใช้กับไอ้ที่คุณจะเรียนวันพุธนี้แหละละลายแหลกๆเลยกลายเป็นสารละลายนะครับถ้าความดันบรรยากาศอยู่สูงกว่าจุดร่วม3สารนี้ระเหิดได้หรือไม่ที่ความดันบรรยากาศลบอะไรลบๆทิ้งไว้ก่อนความดันบรรยากาศอยู่สูงกว่าจุดร่วม3จุดร่วม3อยู่ตรงนี้ความดันบรรยากาศอยู่สูงกว่าจุดร่วม3ติ๊งต่างหลับตาขีดจึ๊ดเข้าไปเส้นตรงเรียบร้อยสมมุติว่าตรงนี้คือ1 ATM ก็คือความดันบรรยากาศหรือบางทีถ้าเกิดออกข้อสอบผมไม่เอา ATM ก็แกล้งเด็กหน่อย760ทออยู่ตรงนี้มันก็คือ1 ATM ถูกไหม760มิลลิเมตรปลอด760ทอ1 ATM นะครับอันนี้คือความดันบรรยากาศถามว่าระเหิดไหมมันไม่ระเหิดมันจะอะไรครับมันจะหลอมเหลวใช่ป่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นไอไม่ระเหิดครับก็ตอบว่าไม่ระเหิดไม่ละเหิดจบอันนี้ก็คือ4ข้อที่คุณจะได้เจอแน่นอนโจทย์ผมก็จะพลิกแพลงนิดนึงเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนสารเปลี่ยนคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นอ่านก่อนตอบห้ามมายึดในนี้แล้วไปตอบผมว่าถ้ายึดในนี้ไปตอบแล้วก็ผิดแน่ๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้โชคดีในการสอบพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับเวลาเท่าไหร่ครับเวลาเท่าไหร่ครับ 8:45 เริ่มสอบสิ้นสุดที่ 9:00 มากันให้ทันนะจ๊ะถ้าฝนมันจะตกเหมือนอย่างวันนี้เตรียมร่มมาให้ดีด้วยนะครับเป็นความรับผิดชอบของคุณนะครับเจอกัน